สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่โคดิเนเตอร์นะครับชุดที่31ตอนที่2ของการทำมัลติแลกเกจนะครับสำหรับในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการใช้นะครับเฮลเปอร์ของไม่ใช่เฮลเปอร์หรือจะเรียกว่าอะไรดีเป็นไลบรารีตัวหนึ่งนะครับของโคดิเนเตอร์นะครับที่จัดมาให้เรานะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับไลบรารีเกี่ยวกับการทำมัลติแลงเกจนะครับหรือระบบหลายภาษานะครับซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้นะครับการกำหนดค่านะครับเข้าไปในแลงเกจของเรานะครับนี่นะครับทีนี้ในกรณีที่เราได้มีการเก็บข้อมูลนะครับมีหลายภาษาด้วยกันไว้ในไดต้าเบสนะวิธีการจะนำมาใช้นะครับมันก็มีวิธีการที่มีขั้นตอนที่ง่ายๆนะครับนะอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับแต่ผมลองทำแล้วมันโอเคนะครับมันเวิร์กในระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดมีวิธีการทำที่แตกต่างออกไปก็สามารถที่จะแนะนำได้นะครับมาแชร์กันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราลองมันทำกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราก็ไปทำการสร้างดาต้าเบสก่อนจะสร้างเป็นระเบียบชื่อ coordinator แล้วกันนะครับ UTF coordinator จากนั้นผมจะสร้างอะไรดีสักอันหนึ่งเป็น TB product นะครับมี3อันนะครับ3 field มี product ID นะครับมี product name นะครับก็ product detail เป็น text นะครับ product name ก็เป็น text ครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าทำไมเราถึงต้องตั้งเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นก็ product ID ก็จะเป็น AI นะครับต้นคีย์แล้วก็เป็น primary key นี่ก็เปลี่ยนตามสไตล์นะผมเป็น mysam นะครับ save จะได้แล้วที่มี product นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันนิดหนึ่งนะครับไปที่ view นะครับ welcome message นะครับเราจะใช้เทคนิคนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับโดยที่โดยในวิดีโอตอนที่แล้วเนี่ยเราจะใช้เทคนิคคล้ายๆกับตัวแลงเกจที่เราใช้นะครับก็คือมันจะไปอิงนะครับตามอะไรครับตามคีย์นะครับของภาษาแต่ละตัวนะครับอย่าง hello world welcome เห็นไหมครับซึ่งในงานที่เราได้ทำเนี่ยมันมีทั้งหมด3อันก็คือมีอังกฤษJapan คีย์ก็เหมือนกันนะครับ world Thailand Thailand นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ Thailand ซึ่งเราจะใช้เทคนิคคล้ายๆกันนะครับมาทำนะครับซึ่งเทคนิคนี้ก็คือการใส่ค่าของ array นะครับผมจะลองสักอันหนึ่งนะครับให้ array นี้มันเปลี่ยนตามภาษาของผมนะครับในกรณีที่เรามีหลายภาษานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เรามีหลายภาษานะครับเวลาการแสดงผลเนี่ยมันก็จะแสดงผลไปตามเซสชันที่เราเลือกมาถูกไหมครับนะก็คืออังกฤษญี่ปุ่นไทยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนเป็นอาร์เรย์นะครับของข้อมูลนะครับที่เราเลือกมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะสร้างตัวอย่างนะก็คืออาร์เรย์หนึ่งตัวนะครับตัวแปรเลยขึ้นมาในตัวแปรเลยนะก็จะมีคีย์ทั้งหมดอยู่3คีย์ก็คือมีไทยแลนด์นะครับก็จะเป็นข้อมูลไทยนะครับแล้วก็มี English นะครับ Data English นะครับแล้วก็ Japan นะครับอะไร Data Japan นะครับวิธีการจะเรียกใช้ข้อมูลแต่ละตัวนะครับเวลาเราจะเรียกอิงเข้ามานะครับ
เราก็ต้องนะครับ echo นะครับ string ar แล้วก็ตามด้วยคีย์ข้างในใช่ไหมครับในคีย์ข้างในเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย Thailand English Japan เวลาเราจะใช้แล้วก็ใส่ไปครับ Thailand ผมจะเอา ข้อมูลของ Thailand นะครับแล้วก็ใส่คีย์นะคีย์อินเด็กซ์ของ array ตัว string ar นะครับว่า Thailand ข้อมูลมันที่ได้มันก็จะเป็นใส่ไปด้วยนะครับก็จะเป็นข้อมูลไทยนะครับถ้าเราจะเอาอังกฤษเราก็ใส่อะไรครับ English นะครับนี่นะครับ English เป็น data English นะครับแล้วก็ใส่ Japan นะเอาลอง Japan Japan ปึ๊บเห็นไหมครับData เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วทีนี้เนี่ยเราจะใช้เทคนิคนี้นะครับในการเรียกข้อมูลมานะครับผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับจะเป็น string description นะครับแรงนะครับลองดูนะครับก็จะเป็น English เห็นไหมครับพอกด Japan ปุ๊บข้อมูลก็เป็น Japan แล้วก็ไทยเห็นไหมครับข้อมูลไทยแบบนี้นะครับซึ่งเราจะใช้เทคนิคนี้เนี่ยในการทำการสลับข้อมูลที่ดึงมานะครับโอเคแบบนี้นะครับเพื่อให้เห็นภาพครับต่อไปเราจะมาเริ่มกันจริงๆแล้วนะครับเราก็จะไปที่ application config database นะครับเปิดใช้ database ก่อน database ก็เป็น code ignitor นะครับต่อไปก็ไป auto load นะครับไลบรารีเป็นดาต้าเบสจากนั้นนะครับที่ view welcome message นะครับผมขอลบทิ้งก่อนนะครับผมจะสร้างฟอร์มขึ้นมาหนึ่งนะครับไว้สำหรับเพิ่มข้อมูลนะครับวิธีการเพิ่มข้อมูลนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีข้อมูลด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับ3ภาษาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้มีการเก็บไปแล้ว3ภาษานะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยผมจะขอ2ภาษาก่อนแล้วกันนะครับผมก็ใส่เลยครับดีๆนี่ชื่อไทยนะครับอุทัยเทคเนมproduct name นะครับต้องเป็น array นะครับในคีย์ข้างในนะครับให้ใส่คำว่า Thailand นะครับรายละเอียดไทยนี่ก็เป็น product detail นะครับได้ตัวหนึ่งปุ๊บแล้วก็ทำอีก3ตัวที่เหลือนะครับนี่ก็ชื่ออังกฤษในอังกฤษคีย์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอังกฤษนะครับก็เป็นชื่อญี่ปุ่นรายละเอียดญี่ปุ่นนี่คีย์ก็จะเป็นเจแปนนะครับเป็นเจแปนเหมือนกันแล้วก็สร้างปุ่มสปิทตัวหนึ่ง
ทึกยังไม่ได้เปิดนะครับเข้าไปที่ออโต้โหลดนะครับเปิด helper form เข้ามาจะมีชื่อไทยชื่อรายละเอียดไทยอังกฤษเขียนอังกฤษญี่ปุ่นรายละเอียดญี่ปุ่นนะครับจากนั้นนะครับผมจะทําการเซฟนะครับผมก็ใส่ตรงนี้นะครับว่าสิ่งดีดอินพุตโพสต์นะครับเซฟนะครับตรงก็คือมีเหตุการณ์กดปุ่มบันทึกนะครับเพราะว่าผมได้ตั้งชื่อตรงนี้ว่าเซฟนะครับผมจะใส่ไปเลยนะครับใน PHP นะครับมันจะมีคำสั่งอยู่คำสั่งหนึ่งนะครับที่มันจะแปลงนะครับแปลง array ของเราให้อยู่ในรูปให้อยู่ในรูปแบบของ string แล้วก็ไปเซฟใน database นะครับมันจะชื่อว่า serialize นะครับ serial อย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับมันจะทำการจัดการแพ็คนะครับ array ของเราเนี่ยให้อยู่ในรูป string แล้วไปเซฟใน database วิธีการจะเรียกใช้นะครับเราก็จะใช้คำว่า unserial ซีเรียลอย่างนี้นะครับเมื่ออันซีเรียลปุ๊บมันจะเอาค่าสตริงที่เราไปเก็บเนี่ยมาอยู่ในรูปอาร์เรย์ของเราอีกทีนึงนะครับแล้วเราก็ไปใช้นะครับซึ่งเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการแพ็คนะครับแพ็คข้อมูลของเรานะครับอันนี้ บางท่านก็จะสร้างนะครับ product นะครับมีหลายฟิลด์เช่น product name th product detail th product name english product detail english product name jpan product detail jpan แบบนี้นะครับแต่ผมจะทำให้มันอยู่ในฟิลด์เดียวกันแล้วเราก็เรียกเป็นตัวอะไรอย่างที่ผมทำเทสให้ดูนะครับเมื่อสักครู่นี้นะแสดงผลออกไปตามรูปแบบภาษาที่เราเลือกนะครับแล้วก็มาใส่นะครับ string db นะครับเท่ากับ string did อะไร db set นะครับอันนี้เราทำเชนนะครับเชนให้หน่อยจะดูสวยๆนะครับแล้วก็ใส่รับซีเรียลสิ่งที่อินพุตโพสโปรดักต์เนมนะครับตัวแรกนี้ต้องใส่โปรดักต์เนมก่อนตัวสองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งสองวงเล็บสามตัวอันนี้ก็อันที่สองเซตอะไร product detail จากนั้นนะครับผมก็จะสั่งอะไร insert db product นะครับเสร็จนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเซฟเสร็จแล้วนะครับเซฟเสร็จแล้วนะจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการดึงดาต้าเบสอีกนิดนึงนะครับเราใส่ตรงนี้ไปเลย Data ก่อนนะครับนี่เราจะไม่ยุ่งกับโมเดลนะครับเราจะยุ่งกับคอนโทรลก่อนนะครับแล้วก็ผมจะสั่ง string list เท่ากับนี่ก็สั่ง string list เท่ากับ string list นะครับ db get นะครับ db product นะครับ if string list นำ low นะครับเท่ากับ0นะครับreturn string is นะครับไม่ใช่ขออภัย return array นะครับ l นะครับ l ผมก็จะสั่ง string item เท่ากับ array นะครับแล้วก็ for each string is add string is resource array นะครับ add string r นะครับจากนั้นผมจะสร้างตัวแปลมันนึงนะครับจะเป็น string r แล้วกันนะครับอะไรจับมันแพ็คเข้ามาเหมือนเดิมนะครับจากนั้นผมก็จะใส่ string ไม่ใช่ id เอา string r id นะครับอันนี้ก็จะเป็น product name นะครับ unserial นะครับstring r product name ครับ
product detail นะครับอัน serial ที่product detail นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นผมก็จะสั่ง array push นะครับไม่ใช่ดิ array push นะครับ string item นะครับ string ar นะครับกลับไปไม่ใช่ผมขออภัยนะครับ string data is ตรงนี้เท่ากับ array นะครับอันตรงนี้ก็จะเป็น string data is เท่ากับ string item นะครับโอเคอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นรูป array ให้เราแล้วใส่ product name แล้วก็ product detail เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับไปที่ welcome message นะครับตรงนี้เราจะให้มันแสดงข้อมูลนิดนึงนะครับก็ table นะครับใส่เป็นอะไรครับstring label นะครับ name ให้เป็น product name ครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับ detail detail นะครับจากนั้นก็ key body นะครับเขานะครับ string is เท่ากับ0นะครับ echo span 2ครับไม่มีข้อมูล l for is string is add string r นะครับอันนี้ก็จะเป็นทีอาร์นะครับทีดีนี่ผมว่าเป็นสตริงอาร์นะครับสตริงดีดนะครับเซสชั่นยูเซอร์ดาต้าแหล่งนะครับแหล่งปั๊บปั๊บนะครับแต่สตริงดีดีนี่จะเป็นโปรดักต์เนมนะครับซ้อนตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับดักนี้อันนี้ก็จะเป็น product detail นะครับโอเคเราลองมาดันดูนะครับผมจะใส่เข้าไปไทยอังกฤษก็ลองดูนะครับเจแปนก็นี่ครับID ปุ๊บปุ๊บนิดหนึ่งนะครับ Welcome นะครับเป็น Product ID นะครับเห็นไหมครับของเรานี่จะเป็นภาษาไทยแล้วลองเปลี่ยนภาษาอังกฤษดูนะครับปุ๊บเห็นไหมครับข้อมูลก็จะเปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็น Japan นะครับเป็น Japan ให้ทีนี้เราจะมาปรับตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ Product Name Product ตัวนี้นะครับเราก็มาที่ Languagelist นะครับ product name product name นะครับ detail อันนี้ก็เป็น detail นะครับอันนี้เป็น Japan นี่ก็เป็น Thailandชื่อสินค้านะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนี่จะเป็นเนื้อหานิดนึงครับฐานอ
ไหมไม่รู้เหมือนกันมั่วๆเอาดีเทลนะครับดีเทลน่าจะเป็นตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษนี่ product name เห็นไหมครับตัวไทยฟาบเข้าให้เห็นไหมครับแล้วใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับกางเกงนี่เป็นอะไรเล็กไม่รู้เหมือนกันใส่มั่วไปกันใช้ญี่ปุ่นก็จะลองว่ากางเกงแล้วกันครับตัวนี้มั้งเก่งสวมใส่เราใส่สวมใส่ไปครับเด็กปุ๊บเห็นไหมครับภาษาตัวนี้เนื่องจากเราใช้ภาษาไทยอยู่มันขึ้นไทยนะครับอีนิดปุ๊บเราก็เปลี่ยนอีนิดให้ครับแล้วก็เราเปลี่ยนเป็นเจแปนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็น JPEG นี่นะครับวิธีการทำข้อมูลนะครับให้อยู่ในเรื่องของภาษานะครับให้มันเป็นมัลติลิงกิตมากยิ่งขึ้นนะครับเหมาะกับการนำเอาไปประยุกต์ใช้มัลติลิงกิตนะครับแบบง่ายๆนะครับสไตล์ผมนะครับถ้าเกิดมาท่านมีวิธีการทำที่มันง่ายกว่านี้ก็สามารถมาแบ่งปันกันได้นะครับเราไปลองดูในระเบียบก็จะเป็นลักษณะของการแพ็คข้อมูลแบบนี้นะครับจะมีการแพ็คข้อมูลนี้มีหลายภาษาเข้าไปนะครับโอเคนะครับสำหรับการทำมัลติเลกเกตนะแล้วไปเก็บในดัตเตอร์เบสก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามได้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ